บึงอีสันแบบรอบบันพันเมืองส่งต่อเรื่องเล่าสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากกับประวัติบันตำนานเมืองทักทายท่านผู้ชมที่ให้การรับชมรายการบึงอีสานทั้งช่อง YouTube นะครับใบบุญชาแนลที่ได้นำเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานนะครับมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นไปเป็นมาของการตั้งบ้านสร้างเมืองจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมื้อนี้นำเรื่องเล่าของพี่น้องชาวชุมชนสว่างแดนดินซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครครับมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องสว่างแดนดินครับในอดีตก็ถือเป็นเมืองหนึ่งครับซึ่งตามประวัติความเป็นมาในช่วงปีพุทธศักราช2406รัตนโกสินทร์ศกที่82พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีเพิ่นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านผู้ว่าฝั่งสายของแม่น้ำโขงขึ้นเป็นเมืองผู้ว่าดลสะอางแล้วก็ได้ตั้งบ้านผู้สว่างฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคือกันขัดขึ้นเป็นเมืองสว่างแดนดินแล้วก็ได้ตั้งบ้านกุดลิ่งในแถบทินฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคือกันครับขึ้นเป็นเมืองว่านอนนิวาสโดยให้ทั้ง3เมืองนี้ครับเป็นเมืองขึ้นของเมืองสกลนครเมืองผู้ว่าดลสะอางริมน้ำบางไฟแขวงเมืองมหาชัยฝั่งสายแม่น้ำโขงนั้นเพิ่นก็ได้โปรดเก่าแต่งตั้งราชบุตรเหม็นเมืองสกลนครเป็นพระผู้วดลหลักขึ้นนางเมืองเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วนะครับพระผู้วดลหลักเจ้าเมืองเพิ่นก็ได้พาเอาลูกเอาเมียนี่แหละครับพร้อมด้วยสมัครพรรคพวกไผ่พ้นนะครับอพยพครอบครัวข้ามโขงไปยังเมืองผู้วดลสะอางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองทำการรักษาป้องกันรัฐอาณาเขตบ่อไห้ย้วนซึ่งเป็นศัตรูกรุงสยามในยุคนั้นสมัยนั้นลวงล่ำกำเกินเข้ามากดขี่ข่มเหงไผ่ราษให้ได้รับความเดือดร้อนส่วนเมืองสว่างแดนดินก็ได้โปรดเก่าให้ท้าวเทพกัลยาผู้เป็นหัวหน้าไทยโยยซึ่งเป็นผู้ไทยเผ่าหนึ่งครับขึ้นเป็นพระสิทธิศักดิ์ปกครองบ้านปกครองเมืองโดยยกบ้านโพสว่างหาดเหย้าริมน้ำห้วยปลาหางในเขตเมืองสกลนครครับขึ้นเป็นเมืองสว่างแดนดินปัจจุบันนี้บ้านโพสว่างนะครับอยู่ในเขตของอำเภอพนานิคมครับโดยว่ายุคนั้นสมัยนั้นได้มีการย้ายเมืองใหม่นะครับหนีออกไปจากบ้านโพสว่างคือตามบันทึกนะครับในวันที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2424ได้มีการย้ายเมืองนะครับจากบ้านโพสว่างหาดเหย้าไปตั้งอยู่ที่บ้านโคกศรีนะครับแล้วก็ตั้งเมืองอยู่เป็นเวลา14ถึง15ปีนี่แหละครับเพิ่นก็ได้ย้ายเมืองจากบ้านโคกศรีไปตั้งอยู่ที่บ้านหันในปีพุทธศักราช2445ก็ได้มีโปรดเก่าเปลี่ยนระเบียบการปกครองใหม่เปลี่ยนนามเมืองมาเป็นอำเภอให้เจ้าเมืองให้ตำแหน่งเจ้าเมืองมาเป็นนายอำเภอราชวงศ์เป็นสมุบัญชีราชบุตรเป็นเสมียนตาอำเภอแล้วก็ได้เปลี่ยนเมืองสว่างแดนดินนะครับมาเป็นอำเภอบันหันโดยมีพระสิทธิศักดิ์เป็นนายอำเภอคนแรกอำเภอบันหันถ
ถูกอื่นซื้อมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2482ครับจังได้กลับมาใส่ซื้อเดิมตามน้ำของซื้อเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพิ่นได้พระราชทานน้ำให้คือสว่างแดนดินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ในปีเดียวกันนี่แหละครับเพิ่นก็ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านหันมาตั้งอยู่ที่หมู่11ตำบลสว่างแดนดินก็คือบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสุมือนี่แหละครับอำเภอสว่างแดนดินตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงก็คือฝั่งด้านทิศเหนือติดกับอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อำเภอเจริญศิลป์ฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอวานอนนิวาสแล้วก็พื้นที่ของอำเภอพังโคนฝั่งด้านทิศใต้ติดกับอำเภอวฤชภูมิอำเภอซองดาวแล้วก็พื้นที่ของอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอหนองหานอำเภอทุ่งฝนแล้วก็อำเภอบันดุงซึ่งเป็นเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัดอุดรธานีอำเภอสว่างแดนดินแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น16ตำบล189หมู่บ้านก็มีตำบลสว่างแดนดิน27หมู่บ้านตำบลค่ำสะอาด14หมู่บ้านตำบลบันตาย7หมู่บ้านตำบลบงเหนือ12หมู่บ้านตำบลพ้นสูง9หมู่บ้านตำบลโคกสี14หมู่บ้านตำบลหนองหลวง12หมู่บ้านตำบลบงไต่15หมู่บ้านตำบลขอไต่10หมู่บ้านตำบลพันหน้า12หมู่บ้านตำบลแว้ง11หมู่บ้านตำบลไซมูล8หมู่บ้านตำบลตันโกน11หมู่บ้านตำบลตันหนึ่ง9หมู่บ้านตำบลถาดท่อง8หมู่บ้านตำบลบันทอน10หมู่บ้านแดนดินทินไทยหย่อพบพ่อแหล่งโบราณสืบสานประเพณีมีน้องคู่คู่บ้านตำนานแดนเมืองเก่าสารเจ้าดอนปูตาคำขวัญของพี่น้องเช่าอำเภอสว่างแดนดินครับอำเภอสว่างแดนดินนี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมนะครับประจำท้องถิ่นหลายหม่องหลายบอนครับที่ล่อให้พี่น้องหรือว่านักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนเที่ยวชมและกะมาศึกษาความเป็นไปเป็นมาของท้องถิ่นครับบ่ว่าสิเป็นปราสาทขอมบั่นพันหน้าหรือว่ากูพันหน้าครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณบั่นพันหน้าตำบลพันหน้านะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางด้านทิศตะวันออกประมาณ15กิโลเมตรครับนอกจากนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแล้วก็มีเจดีย์วัดดอนวังเบิ้นครับซึ่งอยู่ที่บ้านดอนวังเบิ้นตำบลสว่างเป็นเจดีย์ที่สร้างขอบสถูปเก่าด้วยศิลาแรงนะครับสมัยขอมยุคเดียวกันกับปราสาทขอมบั่นพันหน้ามีหลายหม่องหลายบอนครับที่ไว้ให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับได้เข้ามาสัมผัสกันว่าเป็นพื้นที่เป็นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานครับแล้วก็เป็นอำเภอที่เรียกว่ามีศักยภาพในการพัฒนาบ่ว่าสิเป็นด่านชุมชนเศรษฐกิจสังคมแหละครับพี่น้องเป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรครับเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจของสกลนครอีกหม่องหนึ่งครับเมื่อนี้นำเอาเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของชุมชนมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องสมควรแก่เวลาครับไว้พบกันใหม่คลิปใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเข้ามารับฟังรับชมเรื่องราวของชุม
ชนคนอีสานไว้พอกันใหม่คลิปใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ